ถือเป็นเรื่องที่ช็อกสุดขั้วสำหรับเอปรินาไกลคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐภายหลังสารดีการมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งสสพร้อมตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น อีกทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งไม่ต่างอะไรจากการประหารชีวิตทางการเมืองและเป็นนักการเมืองเคสแรกที่ถูกเอาผิดด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาเปิดใจครวญด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยว่าทันทีที่ทราบคำพิพากษารู้สึกตัวชาเพราะเหมือนคนตกงานร้อยเปอร์เซน์ไม่มีสภาหให้ไป ไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งเป็นเหมือนการตอกตะปูปิดฟ้าโลก17ปีบนเส้นทางการเมืองด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันที่25มีนาคม2564สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้ปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอส,อสอตามคำร้องของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอช ที่ให้สารวินิจฉัยกรณีบุกรุกป,ป่าดังกล่าวที่ผ่านมาแม้ว่าบทบาทองครักษพิทักษ์นาย,ยกลุงตูผลเอกประยุทธ์จัน์โอชาของเธอทั้งไหนและนอกสภาจะมีทั้งคนชอบและคนชังแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอปรินาคือหมกักทางการเมืองอีกตัวที่สำคัญของพักพลังประชารัฐ คอยทําหน้าที่เป็นประการด่านหน้าในการประชดะกับบรรดาสอสอขั่วตรงข้ามที่ตั้งข้าเข้ามาพ่นน้ำลายลดถอนความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีแบบถึงพิกถึงขิงโดยเฉพาะเมื่อเข้าคู่กับนายศิราเจนจาคะอดีตสอสอเขตหลักสี่กทมอของพรรคพลังประชารัฐที่ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากสอสอไปก่อนหน้านี้เนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกคำพิพากษา ให้จำคุกมาก่อนก็ยิ่งเหมือนกุมารรักยมที่ทำงานประสานและเข้าขากันในการทำหน้าที่องครักษพิทักษนายกที่สร้างความปั่นป่วนชวนหัวให้กับฝ่ายตรงข้ามระคนความหมันไส้ได้ไม่น้อยและกลายเป็นสีสันที่สร้างความจิ๊ดจา๊าดให้กับสภายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างชื่อให้กับตัวเธอเป็นที่รู้จักของสังคมขึ้นมาทันที ทั้งที่เป็นสอสอมาก,ก่อนหน้านี้หลายสมัยแต่กลับไม่มีใครรู้จักเธอเท่ากับตอนที่ย้ายมาสังกัดพักพลังประชารัฐและทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์นายรกรัฐมนตรีที่ทำให้เธอแจ้งเกิดในฐานะดาวยั่วโมโหประจำสภาแม้บางครั้งจะถูกสังคมมองว่าก่าวร้าวหรือเฟ้อฟะบ้างก็ตามทีโดยมีช็อตเด็ดที่ทำให้บรรดาคอการเมืองได้ฮือฮา และต้องพูดถึงเธอหลายกรณีอาทิการเปิดศึกกับนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าที่มีการเปิดประเด็นว่าอีชอเป็นภาษาถิ่นซึ่งหมายถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบและหลังจากนั้นก็ยังมีการวิวาทะกันเป็นระยะและบางครั้งถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเป็นคดีความถัดมาเป็นกรณีวิวาทะ ระหว่างเธอและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทประธานคณะกรรมาการปปอชอของสภาที่ประชุมร่วมกันคลาใดเป็นต้องบีดราม่าและการประทะคารมเชื่อเชืิญให้เป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชนมาโดยตลอดนอกจากนั้นยังมีชอ็อตรับไม่ได้ถ้าไม่เรียกลุงตู่ว่าพลเอกซึ่งเธอได้รับบทองครักพิทักษ์นายกอีกครั้งระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยลุกขึ้นประท้วงนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสจัังหวดมหาสารคามพักเพื่อไทยที่ไม่เรียกนายุทธมนตรีว่าพลเอกประยุทธ์แต่เรียกว่าคุณประยุทธ์ซึ่งคุณชวนหลีกภัยที่กําลังทําหน้าที่ประธานได้วินิจัยให้ใช้คําว่าคุณประยุทธ์ได้เพราะไม่ใช่คําไม่สุภาพแต่เรื่องก็ยังไม่จบเมื่อปรินาลุกขึ้นประท้วงและเป็นการประท้วงการทําหน้าที่ของคุณชวนในฐานะประธานสภาโดยตรง โดยปริมนาตั้งคำถามว่าถ้าเรียกคุณชวนหลีกภัยท่านประธานจะวินิจฉัยอย่างไรและนานทำให้สสสาวสวยฝีปากกล้าผู้นี้ได้รู้ริษของนักการเมืองระดับตำนานเจ้าของฉายามิตรโกนอาบน้ำพึ่งเมื่อประธานชวนตอบกลับมาแบบนิ่มๆว่าทาไมเรียกไอ้จุดๆก็ใช้ได้ครับพร้อมกับย้ำอีกครั้งว่า คำว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่คำหยาบก่อนที่จะปล่อยให้การอภิปรายนั้นดําเนินต่อไปแต่ที่เด็ดที่สุดเห็นจะเป็นประโยคที่ว่าที่นี่ไม่ใช่เวทีม็อบและที่นี่ก็ไม่ใช่เล้าไก่โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการชุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเชิญสอนแกนนำม็อบรัศดรซึ่งก็คือนายเพนกวินพรฤทิ์ชีวรักกับไม้ระยองพานุพงษ์จัดนอกเข้ามาชี้แจงปมที่ตำรวจอายัดตัวทั้งสองคนทั้งที่ในเวลานั้นสารอาญาไม่อนุญาตให้ฝากขังต่อซึ่งเพนกวินพริ์กำลังตอบข้อสักถามและได้ชี้มือไปที่ปรินาทำให้ปรินาพูดขึ้นมาว่าอย่าชี้หน้าที่นี่ไม่ใช่ม็อบ เพนกวินจึงสวนกลับไปทันควันว่าที่นี่ก็ไม่ใช่เล้าไก่เช่นกันซึ่งปรินาก็ยังตอบโต้อีกว่าเคยเลี้ยงไก่แต่ไม่ชอบเลี้ยงหมูและเมื่อปรินาถามสองแกนนามอรัสดรว่าเคยได้แจ้งดําเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกอ้างว่าใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งไมพานุพง์บอกว่าชี้แจงไปแล้วและถามกลับไปว่า เหตุใดไม่ตั้งใจฟังทําให้ปรินาตอบกลับว่าไม่ถนัดฟังเด็กเลี้ยงแกะมัง้งต้องขออภัยด้วยเพนกวินจึงสวนขึ้นมาเรื่องการเลี้ยงไก่อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือวิลกรรมของเอปรินาไกลคุบที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นสําหรับปรินาไกลคุบเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2519เป็นบุตรสาวของทวีไกลคุบ อดีตรัฐมนตรีและอดีตสสอออราชบุรีเจ็ดสมัยจึงถือเป็นทายาทตระกูลการเมืองใหญ่ในพื้นที่โดยปรินาลงสนามเลือกตั้งแทนบิดาที่วางมือไปและได้เป็นสสอออหลายสมัยเช่นกันไล่ตั้งแต่ครั้งแรกในการเลือกตั้งปี2548ซึ่งสังกัดพรรคไทยรักไทยจากนั้นในการเลือกตั้งปี2550ได้ย้ายไปลงสมัครและเป็นสสในสังกัดพรรคชาติไทย ตามมาด้วยการเลือกตั้งในปี2554ลงสมัครและเป็นสสในสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและล่าสุดกับการเลือกตั้งในปี2562ลงสมัครและเป็นสสในสังกัดพรรคพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามหากย้อนไปเมื่อวันที่24มีนาคม2564หรือหนึ่งวันก่อนที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สส เรากับเธอรู้ชะตากรรมของตนเองเพราะปรินาไกลคุบได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าราตรีสวัสดิ์ปรินาพลังประชารัฐแฮชแท็กปรินาพักก่อนซึ่งหลังจากนั้นสารก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จริงๆก่อนที่ล่าสุดในวันที่7เมษายน2565สารได้มีคำพิพากษาตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตปิดฉากเส้นทางการเมือง ของสสสาวสวยดีกรีนางงามผู้นี้อดีตผู้ผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายแถมยังได้รางวัลนางงามมิตรภาพในการประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2544ผู้นี้แบบทาวรตราบใดที่ยังมีการใช้รัฐธรรมนูญปี2560ที่เชื่อกันว่าเป็นฉบับปราบโกงและกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะใช้ปล้องปามบรรดาน,นักการเมือง แม้ว่าอีกด้านจะมีบรรดานักวิชาการและนักการเมืองส่วนหนึ่งมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับเอปรินาไกลคุบเป็นผลมาจากกลไกรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นการดิดรอนสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามฟาริดาเหล่าพรชรกุลทีมข่าว News ์วัรายงาน